สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและสูตรต้มชาแบบลับพิเศษที่จะไม่ลับอีกต่อไปชานมไต้หวันที่เอามาทำได้ทั้งชานมโกโก้ชานมเผือกและอื่นๆและสูตรผสมนมผงหอมมันอร่อยที่ไว้ทำได้หลากหลายเมนูนมเริ่มจากต้มชากันก่อนเราจะใช้การเบลนด์ชาเพื่อให้ได้รสชาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ชาดำอัสสัมตรา TEA ที่ผ่านกระบวนการหมักยาวนานถึง16ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาที่เข้มมีเอกลักษณ์ของกลิ่นและก็รสชาติเฉพาะตัวชาไต้หวันตา TEA คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ยอดอ่อนใบชาที่ดีที่สุดผ่านกระบวนการหมักและใช้ความร้อนทำให้ใบชาแห้งอย่างรวดเร็วสดใหม่มีสีสวยงามอัตราส่วนผสมชาดำอัสสัมตรา TEA 60กรัมและชาไต้หวันตา TEA 40กรัมเตรียมน้ำสะอาด5ลิตรหรือ 5,000 mlเปิดเตาไฟฟ้ารอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ชาพอน้ำเดือดปุดๆเดือดเต็มที่แบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟก่อนได้เลยค่ะแล้วจึงค่อยใส่ชาตามอัตราส่วนชาดำอัสสัมตรา TEA 60กรัมชาไต้หวันตา TEA 40กรัมการเบนชาจะช่วยให้รสชาของเรามีเอกลักษณ์มากขึ้นกลิ่นหอมชัดเจนรสชาเข้มข้นวิธีการคนตามสูตรนี้ก็คือคนตามเข็มนาฬิกา4รอบและคนวนกลับมาครึ่งรอบจากนั้นก็ปิดฝาอบชาไว้15นาทีเมื่อจับเวลาถึง7นาทีครึ่งเปิดฝาขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นตามสูตรเราก็จะคนไปตามเข็มนาฬิกา4รอบเหมือนตอนแรกและคนวนกลับมาครึ่งรอบจากนั้นก็ปิดฝาโดยในระหว่างที่เราเปิดฝาคนนี้ไม่ต้องหยุดจับเวลานะคะให้เวลาเขาเดินไปต่อเรื่อยๆเลยเมื่อครบ15นาทีก็เปิดฝาแล้วก็กรองกากชาออกได้เลยค่ะผ้าขาวบางหรือถุงกรองชาเราจะต้องลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานด้วยนะคะจากนั้นสูตรนี้เราจะไม่มีการบีบเค้นน้ำชาค่ะเพราะเดี๋ยวจะรสเข้มเกินไปเทกากชาออกมาให้หมดแล้วก็ยกถุงกรองชาสูงๆแบบนี้ได้เลยจนกระทั่งน้ำชาเขาหยุดไหลเราก็สามารถปิดฝาแล้วนำไปใช้งานได้ค่ะเริ่มชงจ้าแก้วแรกน้ำชา175 ml เพิ่มรสชาติมันด้วยครีมเทียมตรา TEA โดยเขาจะเป็นผงเนื้อเนียนละเอียดสีขาวละลายง่ายค่ะลี่จะใส่ลงไปที่2ช้อนครึ่งหรือใครชอบมันมากมันน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับครีมเทียมตามชอบเลยไม่ต้องใส่นมข้นจืดแล้วนะละลายง่ายมากๆค่ะคนประมาณ10ครั้งก็ละลายเรียบร้อยแล้วน้ำเชื่อม50 ml ค่ะเอาใจสายหวานมันเลยนะถ้าใครชอบหวานน้อยลดน้ำเชื่อมลงเลยค่ะสูตรนี้หวานมันแต่ได้รสชาติชาเข้มหอมแบบชัดเจนอยู่ส่วนอีกสูตรนึงใส่น้ำชา175 ml ตามด้วยครีมเทียม2ช้อนโต๊ะก็พอค่ะเพราะสูตรนี้เราจะใส่นมข้นหวานเลยไม่ใส่ครีมเทียมเยอะเดี๋ยวชาจะดรอปไปจากนั้นก็นมข้นหวาน50 ml ค่ะหรือว่าปรับรสชาติตามชอบเลยสูตรนี้รสชากลมกล่อมไม่ได้เข้มเท่าสูตรแรกจะได้กลิ่นอายของนมข้นหวานเหมาะสำหรับคนติดนมข้นเปรียบเทียบชัดๆแก้วขวาใส่น้ำเชื่อมจะได้สีและรสชาติชาที่ชัดกว่าประมาณชา70นม30ส่วนแก้วซ้ายก็จะได้รสชา50รสนม50แล้วแต่ชอบนะคะอร่อยทั้ง2แบบชานมโกโก้ใส่น้ำชา175 ml ผงโกโก้2ช้อนชาครีมเทียมตรา TEA 2ช้อนครึ่งคนผสมครีมเทียมและโกโก้ให้ละลายเข้ากับน้ำชาแล้วมาเติมน้ำเชื่อม50 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีแก้วต่อไปชานมเผือกใส่น้ำชา175 ml ตามด้วยผงเผือก2ช้อนชาครีมเทียมตรา TEA 2ช้อนโต๊ะครึ่งสูตรนี้เราจะใส่น้ำเชื่อมน้อยกว่าแก้วอื่นนะคะเพราะว่าผงเผือกมีรสหวานอยู่แล้วใส่น้ำเชื่อม45 ml ก็พอค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างเข้ากันไข่มุกดำเงาวิบวับจ้าสูตรนี้เราต้มครึ่งชั่วโมงอบครึ่งชั่วโมงนะคะสั่งไข่มุกหรือวัตถุดิบอื่นๆได้ที่แอปชาไข่มุกครบจบในที่เดียวเดี๋ยวตอนท้ายคลิปลี่จะอธิบายอีกทีค่ะใส่ไข่มุกใส่น้ำแข็งเต็มแก้วเราก็เทเครื่องดื่มลงไปแก้วที่ใช้วันนี้ขนาด22ออนซ์ค่ะตัวชาเบลนด์ที่เราใช้วันนี้ให้ความหอมแล้วก็รสชาติเข้มแบบผสมโกโก้เผือกหรือผสมผงต่างๆก็ยังไม่ดรอปนะคะยังได้รสชาติชาแบบอร่อยชัดๆเข้มๆอยู่
เมนูนมกันบ้างผงนมสด Ready Milk ผลิตจากนมโคแท้ 100% นำเข้าจากนิวซีแลนด์หอมมันอร่อยสดเหมือนออกจากเต้าสามารถใช้ทำเบเกอรี่และเครื่องดื่มชั่งน้ำหนักผงนมสด Ready Milk ที่125 กรัมเราจะทำสูตร1ลิตรนะคะใช้น้ำสะอาด750 มล.ตามด้วยน้ำร้อน250 มล.ค่ะเนื่องจากเขาจะละลายในน้ำอุ่นได้ดีถ้าน้ำร้อนอย่างเดียวจะละลายยากค่ะแนะนำให้ผสมเป็นน้ำอุ่นก่อนดีกว่าจะละลายง่ายมากดูจากในคลิปแป๊บเดียวคือละลายเกลี้ยงสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีค่ะหรือถ้าใช้ไม่หมดก็สามารถแช่เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ 5-7 วันขึ้นอยู่กับความเย็นตู้ด้วยแก้ว22 ออนซ์จ้าสูตรแรกง่ายที่สุดนมสดเย็นใส่นม150 มล.นมข้นจืด35 มล.และนมข้นหวาน35 มล.ชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับได้เลยนะจ้าผสมให้เข้ากันค่ะเป็นผงนมโคแท้ 100% ไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆนมผงเต็มมันเนยได้ความหอมหวานมันเมนูนมสตรอเบอรี่เตรียมนม125 มล.ชั้นล่างเราจะใส่สตรอเบอรี่สควอช35 มล.นมข้นหวาน20 มล.ทำแบบแยกชั้นนะคะก็จะผสมชั้นล่างให้เข้ากันดีก่อนจากนั้นก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครึ่งแก้วคนส่วนผสมให้น้ำแข็งละลายเข้ากับสตรอเบอรี่นิดนึงค่อยอัดน้ำแข็งแน่นๆเต็มแก้วเติมนมข้นจืด30 มล.เทนมที่เตรียมเอาไว้125 มล.หรือใครจะผสมรวมกันก็ได้ค่ะแล้วแต่เมนูนมมรกตเตรียมนม175 มล.น้ำเขียว50 มล.จากนั้นก็ใส่น้ำแข็งลงไปแล้วทำเหมือนเดิมผสมน้ำแข็งให้เข้ากับน้ำเขียวดีก่อนแล้วก็ค่อยอัดน้ำแข็งแน่นๆเต็มแก้วจากนั้นก็เทนมลงไปด้านบนอย่างช้าๆค่ะเราก็จะได้นมมรกตทูโทนน่าดื่มมากๆสีสันสวยงามรสชาติก็อร่อยสำหรับใครที่อยากได้วัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มชาไข่มุกแต่ว่าขี้เกียจไปหาซื้อเองหลายที่วันนี้ก็จะแนะนำ TEA Corporation ให้บริการด้านเครื่องดื่มชาไข่มุกแบบครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่วัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถสั่งซื้อโดยผ่านแอปง่ายๆแค่ดาวน์โหลดแอปชาไข่มุกมีโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ด้วยนะจ๊ะซื้อครบ500บาทลดทันที100บาทการดาวน์โหลดก็เหมือนทั่วไปเลยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วก็เลือกคำว่าชาไข่มุกมีครบจบในแอปเดียวช่วยให้การเปิดร้านเครื่องดื่มเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นจ้ามีจำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์แบบครบวงจรใช้งานง่ายสะดวกจัดส่งรวดเร็วทันใจชำระผ่านบัตรก็ได้นะคะหรือถ้าเราสั่งบ่อยๆก็จะสะสมคะแนนแลกใช้แทนเงินสดได้สั่งซื้อ 3,500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไปก็จัดส่งฟรีเหมือนกันหรือถ้าไม่ถึงก็จะมีการคำนวณตามระยะทางค่ะนั่งขายของรอต้อนรับลูกค้าอยู่ที่ร้านเลยไม่ต้องไปหาซื้อวัตถุดิบเองเขาจะส่งของมาให้เราถึงที่ร้านเลยค่ะสะดวกสบายใช้งานง่ายหรือถ้ายังไม่กล้าสั่งเนี่ยก็ลองโหลดแอปมาดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ลองกดเข้าไปดูว่าเหมาะสมกับเราไหมโหลดฟรีใช้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเป็นแอปฟรีลองเล่นกันดูจ้าเปิดใช้งานแอปใหม่ๆเพื่อช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นMorning call 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기